สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับทานทารารักนิลันค่ะเราจะมาพูดถึงในประเด็นของความรักของเรา3-4คนนะคะในเรื่องนี้นั่นเองนะคะซึ่ง3-4คนนี้ก็จะมีหนังเอกของพวกเราเป็นศูนย์กลางนั่นก็คือ เจียงชือนั่นเองนะคะแล้วก็มีเว่ยเจ้าหรือว่าเสี่ยวอูเสียค่ะเป็นตัวละครตัวเดียวกันนะคะก็นําแสดงโดยคุณหลินเจียหลุนนั่นเองแล้วก็มีเพื่อเยียนก็คือคุณฉีเจิงซีแล้วก็มีคุณเกาหานนะคะซึ่งรับบทเป็นช่วยเหลียงนั่นเองค่ะในงานดั้งเดิมนะคะก็คือในนวนิยายเนี่ย หัวใจและจิตใจของวยเจ้าเพศของพวกเรานั้นก็คือการปล่อยให้ชนเผ่าเย่ลั้วนั้นได้สามารถจะเป็นแบบสถาปนาเป็นประเทศขึ้นมาได้หรือไม่ก็ต้องเป็นรัฐอิสระอะไรประมาณนี้คือเหมือนการปลดแอกนะคะเย่อั้วนั่นเองค่ะด้วยวิธีการนี้นะคะเขาก็เลยต้องแบบด้วยวิธีการนี้เท่านั้นนะที่จะทำให้แบบประชาชนของเย่อั้วนั้นนะคะได้หนีพ้นจากชะตากรรมของการที่จะต้อง ตกเป็นทาสนะคะของทั้งอาณาจักรต้าเวย่ยแล้วก็อาณาจักรเอ,อ่อต้าหมิงหรือว่าต้าเหลียงในละครนี่แหละนะคะอย่างไรก็ตามนะคะสําหรับเย่ลรั่วเนี่ยสิ่งนี้เรียกได้ว่าทําได้ยากมากๆเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เล็กแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีทรัพยากรใดๆเลยหมายถึงคนเก่งๆที่มีชีวิตรอดอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่า ถือว่าน้อยมากๆเพื่อนๆค่ะแล้วในที่สุดแล้วนะคะวยเจ้าก็ได้เสียสละอุทิศชีวิตของเขาเพื่อเป้าหมายนี้นะคะแล้วก็ผู้คนมากมายจากชนเผ่าเยื่อรัวนั้นนะคะก็ได้แบบได้ทําเพื่อสิ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะก็หมายถึงพวกที่อยู่ในนิกายชิงเยือของทางด้านวยเจ้านั่นเองที่มาปฏิบัติการวางแผนกันอยู่นะคะในต้าเหลียงอะไรวันนี้นะคะ ตัวละครนะคะที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะนอกจาก3ตัวละครหลักแล้วก็ยังมีท่านหมอช่วยเหลียงนี่แหละคะ่ะซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากเลยนะคะคือเขาเป็นผู้ที่สานต่อเรื่องราวของเยี่ยรั่วต่อจากเว่ยเจ้าหลังจากที่เระเอกของพวกเรานั้นเสียชีวิตไปแล้วนั่นเองนะคะช่วยเหลียงนั้นนะคะมีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมเลยะคะ่ะซึ่งในเรื่องเนี่ยเหมือนกับว่าเขานั้นรู้จักกับทางเพื่อเหยียนนะคะเพราะว่าเพื่อเหยียนนั้นไปตามเขามาเพื่อรักษา นางเอกของพวกเรานั่นเองค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะช่วยเลี้ยงนั้นไม่ใช่คนที่อยู่ในราชสำนักนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในนิกายของพระเอกก็คือชิงเยื่อซึ่งเป็นนิกายลับนะคะที่จะมา ช่วยกอบกู้ทางด้านเยื่อรั่วอะไรแบบนี้นะคะทางด้านช่วยเหลียงเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบเราจะเห็นเลยว่าเขาไม่ได้เข้าไปเกี่ยวก้องคล้องใดๆกับราชสำนักเลยนะคะแต่ว่าเขานั้นได้เห็นเหล่าบรรดาของผู้คนนะคะชีวิตของผู้คนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ติดอยู่ในซากปหลักหักพังเดิมอะไรแบบนี้นะคะซึ่ง ตัวของชุ้ยเหลียงเองเขาก็จะทำหน้าเศร้าอยู่ตลอดเวลาเพื่อนๆสังเกตไหมเพราะว่าเขานั้นก็มีความทรงจำนะคะที่ที่มันที่แบบเขาเหมือนยังไงอะ่ะเขาสงสารนะเขาสงสารผู้คนที่ได้รับความทุกข์ยากนะคะทางด้านเพื่อเหียนเองเนี่ยในนิยายเองก็ยังเคยถามชุ้ยเหลียงเลยว่าเออข้าอยากจะรู้เหลือเกินว่าเจ้าเนี่ยคือกําลังประสบปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าหน้าตาของเจ้านั้นก็จะดูเศร้าอยู่ตลอดเวลา จริงๆแล้วนะคะบทของช่วยเหลียงนั้นไม่ใช่สิวๆเลยค่ะ เขานั้นนะคะเป็นผู้ที่เป็นที่ปรึกษาทางการทหารนะคะในศึกที่จะต้องรับมือกับทางแคว้นเว่ยนั่นเองนะคะทีนี้สิ่งที่ช่วยเหลียงทำนะคะที่เป็นที่ปรึกษาทางการทหารเนี่ยเขาได้รับชัยชนะด,ด้วยนะเพราะว่าเขานั้นสามารถจะแบบซื้อใจของประชาชนได้นั่นเองนะคะซึ่งณจุดนี้ก็จะทําให้เพื่อเหียนนั้นมองเห็นความสําคัญมากๆเลยนะคะของการได้รับการสนับสนุนจากประชาชนนะคะด้วยเหตุนี้นี่เองแม้ว่าเพื่ เยียนนั้นจะมีความทะเยอทยานก็ตามเพื่อที่จะครองใต้่าแห่งนี้แต่เขานั้นก็ไม่กล้าที่จะสแสวงหาบัลลังก์ด้วยความโหดร้ายนะคะเพราะว่าเขากลัวค่ะกลัวต่อเจตจำนงของประชาชนนั่นเองแล้วก็กลัว ต่อข้อคอรหาล่าวหาของผู้คนหลายหมื่นหลายแสนคนหลังจากที่เขาทำการยึดอำนาจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในตอนแรกในตอนที่ถึงแม้ว่าทางด้านไว้เจ้าเพจของเราจะสนับสนุนนะคะให้เพื่อเหยียนนั้นขึ้นของราดแต่เพื่อเหยียนนั้นไม่ขึ้นนะคะในตอนแรกไม่ขึ้นค่ะเขานั้นนะคะก็ให้ทางด้านขององค์รัชธายาทที่พวกเราเห็นอยู่ก็รอ,อรออลาดีเนี่ยนะคะขึ้นของราชนะคะเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่าอง์รัช ทายาทไม่ค่อยแข็งแรงค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวก็เสียชีวิตสิ้นพระชนไปแล้วนะคะ แต่ว่าสิ่งที่เพ่อเยนนั้นทําได้นะคะก็คือนโยบายนั่นเองค่ะเขานั้นนะคะก็ทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับพระเอกของพวกเราหลังจากที่พระเอกตายไปแล้วเนี่ยเขาก็ทําให้ทางด้านของเยลัวนั้นได้มีโอกาสที่จะหายใจได้สะดวกปลอดโปร่งนะคะให้ความเป็นอิสระแล้วก็ต่อไปนี้ไม่ต้องส่งทาดไม่มีทาดอีกแล้วเยลัวประชาชนสามารถจะอยู่ได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะคือเพ่อเยน,นต้องการจะซื้อใจของประชาชนก่อน นั่นเองค่ะนี้หลังจากนั้นนะคะเขาเองก็แบบคือด้วยความที่ตัวละครเพื่อเหียนเนี่ยก็เป็นตัวละครที่มีความทะยอยทะยานนะเพื่อนๆแต่ว่าเขานั้นมีศีลธรรมเนี่ยเพื่อนๆความทะยอยทะยานที่อยู่บนลักฐานของความเมตตาแล้วก็ศีลธรรม<ๆ>ก็เลยทําให้เขานั้นยังคงตําแหน่งเป็นพระรองหนึ่งผู้แสนดีแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นอนาคตที่เป็นแสงสว่างของเหล่าบรรดาปชาราด,ด้วยนะคะ ทีนี้ความพีคมันอยู่ตรงที่ว่านะคะตอนแรกเนี่ยชุยเหลียงที่อยู่ทางด้านของเพื่อเหยียนมาโดยตลอดนะคะต่อมาชุยเหลียนเองก็จะค่อยๆขยบขยบนะคะไปอยู่ทางด้านของเว่ยเจ้าค่ะมันมีเหตุผลนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าชุยเหลียงนั้นเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาแล้วเขาก็มอง มองขาดในทุกปัญหาเลยค่ะเขาก็มองชัดเจนว่าเออเพื่อเหยียนนั้นถ้าหากว่ากลายเป็นจัก,กรพพัดขึ้นมาเนี่ยต่อไปเขาก็อาจจะใช้ประโยชน์จากแคว้นเว่ยก็เป็นได้นะคะที่จะแบบว่าทําให้พลังชีวิตของเยื่อล้วนนั้นได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงนะคะเพราะว่าเพื่อเหยียนเองก็ต้องปกครองทางด้านต้าเหลียงหรือว่าทางด้านตาหมิงเนี่ยแหละคะ่ะให้ดีแล้วทีนี้ทางต้าเหลียงเองก็ไม่ได้แบบว่าจะเป็น มิตรแบบใสๆกับทางทางแขวนเว่ยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นชุวยเหลียงเองก็เห็นถึงปัญหานี้นะคะดังนั้นเขาจึงเหมือนกับเขาอะไม่อยากจะเห็นสงครามแล้วก็การสูญเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นแขวนเว่ยนะคะหรือว่าเยี่ยรั่วหรือว่า แควนเอ้ตาหมิงหรือว่าแขว้นเหลียงอะไรแบบนี้ไม่อยากเห็นเลยนะคะก็มีความมีความค่อยๆกระถบนะคะมาอยู่กับทางเวเจ้าอย่างแบบ100%เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทางด้านของช่วยเหลียงเองนะคะก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากเลยนะคะหลังจากที่พระเอกสูญเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทางด้านของเย่ล้วเองนะคะจะมีพิธีแบบ แบบเป็นความเชื่อเ,เพื่อนๆก็จะมีเรื่องของการบูชายันเรื่องของลัทธิพวกวิญญาณเวทมนต์หลายพวกนี้นะคะซึ่งช่วยเหลียงนี่ยก็เป็นผู้ที่เข้าไปแล้วก็ลนลงให้ยกเลิกสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือ,อมีการจัดตั้งเหล่าบรรดาข้าราชบริพารเริ่มมีการบริหารตัวเองแบบเซตขุนานางอะไรในระบบของเยี่อลั่วขึ้นมาแล้วก็ห้ามนะคะห้ามให้บรรจุไอพวกการบูชายัญอะไรแบบนี้เข้าไปเพราะว่าที่เยื่อั่วนั้นนะคะพิธีบูชายัน เขาจะใช้เฉพาะผู้หญิงแล้วก็เด็กนะเพื่อนเเพราะฉะนั้นแล้วเป็นสิ่งที่ช่วยเหลียงก็หลับไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทางด้านช่วยเหลียงเองนะก็รู้ว่าคนของเอยี่ลัวนนั้นรักนะคะตระกูลเสี่ยวก็เลยอ่ะให้แบบว่า ให้มีหนังสือแล้วก็ให้มีพวกแบบเอย่ยบันทึกประวัติศาสตร์ที่เป็นความเมตตากรุณาของแบบเหล่าบรรดาตระกูลเสียวที่แบบได้ปกครองเยี่ยลั่วมารวมทั้งนะคะเซียวอูเสียก็คือพระเอกของพวกเราที่ได้แบบว่าเสียสละชีวิตไปอะไรแบบนี้เพื่อชาวเยี่อลั่วนะคะซึ่งณนะจุดนี้เองก็ช่วยเหลียงเองก็ทําได้ดีมากๆเลยนะคะช่วยเหลียงคือพระรองสองนะเพื่อนๆเป็นพระรองสองที่ได้อยู่ใกล้ชิดนางเอกมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าก็ก็คอยดูแล นางเอกแล้วก็ลูกนางเอกอยู่นั่นเองค่ะแต่ว่าพวกเขาไม่มีอะไรกันนะเพื่อนเอน,น้นอีกทีหนึ่งไม่ใช่ว่าจะมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันแต่ว่าชุวยเหลียงเองจะอยู่ใกล้ๆนะคะก็คือบ้านอยู่ห่างไม่ไกลอะไรประมาณนี้มาดูได้ทุกวันมาดูนางเอกมาดูหลานได้ทุกวันอะไรประมาณนี้ละค่ะซึ่งเอาเป็นว่านะคะผู้ชาย3มคนนี้ก็รักเจียงฉือด้วยความจริงใจทุกคนเลยนะคะแต่ว่ามีผู้ชายอยู่สองคนที่เขามีปณิธานของเขานะ,ะแล้วก็ ไม่ไม่ได้มีคือพระเอกกับพระรองหนึ่งไม่ได้มีนางเอกเป็นนัมเบอร์วันนะคือนัมเบอร์วันของพวกเขาก็คือเป็นแขวนหมดเลยนะคะอย่างตัวของพระเอกไว้เจ้าก็คือเยี่ยรั่วตัวของเพยเหียนนั้นก็คือแควนตาหมิงหรือว่าแขวนต้าเหลียงในละครนะคะส่วนชุ้ยเหลียงนั้นมีจิตใจเพื่อประชาชนทุกคนเพื่อ,เพ,อเพื่อทุกคนเลยนะคะไม่ต้องการให้เกิดสงครามค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเขาดูแลเยี่ยรั่วเป็นอย่างดีเพราะว่าการที่จะปลดแอกเยี่ยรั่วแล้วเยี่ยลั่วจะต้องมี การเซตอัพตัวเองขึ้นมาให้แข็งแรงใช่ไหมคะนั่นก็ได้รับนะคะความช่วยเหลือจากทางช่วยเหลียงนั่นเองค่ะแล้วไม่ใช่เฉพาะเหล่าบรรดาแคว้นที่หวานเอ่ยมานะคะยังมีแคว้นอื่นด้วยในนิยายหลายแคว้นมีแคว้นฉูอีกด้วยมีแคว้นฉู่แคว้นที่อยู่รอบๆนะคะซึ่งช่วยเหลียงเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นทูตทูตสันติภาพเลยค่ะเพื่อนๆเขามีหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็รักษาสมดุลน,นะคะแล้วก็คอยให้คําแนะนําแบบ เพื่อเหียนด้วยเพราะว่าต่อไปเพื่อเหยียนจะเป็นผู้สําเร็จราชการนะคะราชการแทนของทางต้าเหลียงอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งชุยเหลียงเองก็จะเป็นผู้ที่มีการตรวจสอบแล้วก็การรักษาสมดุลไว้ด้วยแล้วก็ดูแลสัมพันธ์ทไมตรีนะคะของแคว้นฉูแคว้นเว่ยแควนต้าเหลียงแล้วก็เยี่ยลล่วอะไรแบบนี้ก็คือเป็นชุยเหลียงหมดเลยนะคะเอาละค่ะแล้วมันก็มีความโรแมนติกอยู่น้อยอย่างเพื่อเหียนอะไรแบบนี้เขาก็อยากจะบบรับลูกของ ของพระเอกอะคะ่ะลูกของเวเจ้ากับทางเจียงฉฉอเนี่ยมาเป็นลูกบุญธรรมของเขาด้วยอะไรแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนางเอกก็ไม่ได้ติดตรงนั้นนะแต่คือแค่ไม่ต้องมาเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ต้องมาดูแลรับผิดชอบนางอะไรแบบนี้คือไม่ต้องเลยไม่ต้องมามีความสัมพันธ์กันแต่ถ้าพูดถึงพ่อทุนหัวหรืออะไรเงี้ยเพื่อเหยียนก็เป็นพ่อทุนหัวของลูกชายนะคะของพระเอกแล้วก็นางเอกด้วยนะคะแล้วก็ลูกชายคนนี้นะคะก็จะได้สิทธิ์ในการก่อตั้งนะัต่อไปนะคะในตน พิเศษในของนิยายเรื่องนี้ค่ะก็คือพอโตขึ้นแล้วก็ไปเป็นผู้ปกครองนะคะต้าฉีเยี่รว่นนะคะก่อตั้งขึ้นมาใหม่เลยนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่นะคะซึ่งตอนแรกใช้ชื่อแค่ว่าเยี่รั่นเฉยๆแต่พอในรุ่นของแบบลูกชายซึ่ง ต้องไปในานามของลูกชายเพื่อเหยียนแต่ว่าทุกคนนั้นก็รู้ว่าเขานั้นเป็นสืบเชื้อสายมาจากตระกูลเซียวนะคะซึ่งเป็นเจ้าเมืองเก่าของเยเรวัวนั่นเองก็คือตระกูลของพระเอกนะคะเห็นไหมมันมีความแบบซับซ้อนความผัวพันความสัมพันธ์มันหลายอย่างนะเพื่อนๆแต่ว่าจบดีอ่ะก็คือในนิยายคือมันครอบคุมทุกอย่างนะคะแล้วก็จบได้แบบเออครอบคลุมสมเหตุสมผลอะไรดีไปหมดเลยคืออ่านแล้วมันมีความหวังถึงแม้ว่าพระเอกของพวกเรานั้นจะต้องเสีย สละชีวิตไปแต่เขาก็ทำนะคะเพื่อประชาช,ชนของเยรูวแล้วก็เหล่าบรรดาชนรุ่นหลังอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็มีเพื่อนที่ดีมีภรรยาที่ดีที่ก็แบบคิดถึงเขาแล้วก็คอยรักษาปณิธานของเขาเอาไว้ด้วยนะคะก็ถือว่าโอ๊ยตายแล้วขนลุกนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะก็บอกแล้วความรักของ3-4คนนี้เขาก็วน,วนๆกันอยู่แล้วก็ทำเนี่ยละคะ่ะก็ช่วยกันอยู่ตรงนี้แหละนะคะก็ไม่ได้มีการตัดขาดกันไป แบบชัดเจนอะไรแบบนี้นะคะส่วนในเวอร์ชั่นละครเราก็ต้องมาดูกันว่าจะทำไปจบ ถึงตรงไหนนะคะก็น่าจะเป็นในช่วงที่ต้องมีการบอกเล่าว่าเยื่ล้วนนั้นมีความสงบสุขแน่ๆเลยแล้วก็ต่อไปนี้ไม่มีธาตุอะไรแบบนี้เพราะอันนี้มันเป็นไฮไลท์เลยนะคะเป็นสิ่งที่พระเอกของพวกเราจะต้องเสียสละชีวิตของเขาเพื่อสิ่งนี้นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ก็ได้อาจจะมีเวอร์ชั่นแบบอัศจรรย์ใจนะคะเว <c oughs> อร์ชั่นอโลฮาที่แบบว่าพระเอกของพวกเราอาจจะไม่ตายก็ได้อะไรประมาณนี้โอ้แต่ว่ามันยากมากเลยอะ่ะมันจะทําให้เอยไฮไลท์แล้วก็ปมของเรื่องมัน มันคอมพิวตคือมันจะแบบสมบูรณ์แบบได้อย่างไรถ้าเกิดพระเอกของพวกเราไม,ไม่สูญเสียชีวิตไปนะคะแต่ว่าไม่แน่เราต้องมารอลุ้นกันในเวอร์ชั่นละครนะเพื่อนๆเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ